สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องสอนวาดรูปโชมิเรียวนะคะวันนี้ก็จะมาสอนการวาดผมผิวๆตามลมนะคะอันนี้ก็เป็นรีเควสต์มานะโอเคไม่รอช้านะคะเดี๋ยวก็มาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้เราก็วาดรูปคร่าวๆมาแล้วค่ะอย่างแรกนะคะสำหรับการวาดผมผิวๆก็คือการกำหนดทิศทางของลมค่ะผิวแบบสยายไปทางทิศทางไหนนะคะอันนี้เราก็จะกำหนดทิศทางคร่าวๆก่อนค่ะนอกจากทิศทางซ้ายขวานะคะก็ยังมีผิวด้านบนแล้วก็ผิวด้านล่างด้วยค่ะโดยลมมาจากด้านบนนะคะผมก็จะผิวลงมาด้านล่างถ้าลมมาจากด้านล่างผมก็จะผิวขึ้นไปด้านบนค่ะนี่นะคะแล้วก็กำหนดคร่าวๆก่อนค่ะมาเริ่มกันที่แบบแรกนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะจำไว้แค่ว่าลมมาทางไหนนะคะผมก็จะปิวไปอีกข้างหนึ่งค่ะถ้าลมมาจากฝั่งซ้ายผมก็พิวไปทางด้านขวานะคะสำหรับวิธีการวาดนะคะก็ง่ายๆค่ะก็คือวาดให้ปลายผมนะคะพัดไปอีกทางหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีผมที่อยู่ในส่วนของช่วงกลางหัวนะคะก็คือมีผมอยู่ช่วงที่อยู่ตรงส่วนของหน้าหัวค่ะก็จะพิ้วมาปกแก้มนะคะพิ้วมาบังหน้าประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของปลายผมนะคะเราก็ไม่มีการกำหนดตายตัวนะคะว่าจะต้องมาในรูปแบบรูปทรงไหนเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเวลาที่ลมพัดนะคะบางทีมันก็ไม่ได้พัดมาจากทางเดียวนะการที่จะมาบอกว่ามันจะต้องพัดมาแล้วมากองรวมกันเป็นเส้นเดียวกันหรือว่าพัดสยายแบบสเปะสปะมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวค่ะเราก็เลยขอให้วาดตามที่คิดว่าชอบแล้วก็สวยงามแล้วกันค่ะถ้ารู้สึกว่ายังไม่ค่อยโอเคนะคะก็ค่อยๆเพิ่มเติมเฮียนิดได้นะคะใส่ช่อผมลงไปค่ะค่ะต่อมานะคะแบบต่อมาก็จะเป็นผมที่มีลมมาจากด้านบนค่ะถ้ามีลมจากด้านบนปลายผมจะทิ่มลงทางด้านล่างนะคะจำง่ายๆค่ะเหมือนถ้ามาจากซ้ายก็จะต้องปิวไปทางขวาทีนี้นะคะนอกจากเรื่องของทิศทางของลมแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องคำนึงถึงเรื่องความแรงของลมด้วยค่ะก็แล้วแต่บริบทที่เราจะวางให้กับตัวละครของเรานะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์ที่ลมพัดเบาๆผมผิวอ่อนๆหรือว่าอยู่ในแบบพายุกำลังจะเข้าแล้วผมก็ต้องกระเซิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจะนึกถึงความแตกต่างกันออกใช่ไหมคะก็คิดถึงในส่วนนี้ด้วยละกันนะคะนี่นะคะเนื่องจากว่าลมมาจากด้านบนนะคะผมก็จะลู่ลงมาด้านล่างค่ะต่อมานะคะผมพัดลงมาจากด้านล่างนะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงเพราะว่าวิธีการวาดหน้าม้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนนะคะง่ายๆนะคะก็ให้เริ่มจากผมส่วนหน้าก่อนคิดถึงว่ามีหน้าม้ายาวประมาณไหนนะคะแล้วก็จะเริ่มวาดจากลายผมค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ใส่ความยาวของหน้าม้าที่เรากะคร่าวๆนะคะโดยการวาดให้ปิวขึ้นไปด้านบนค่ะค่อยๆวาดทีละช่อนะคะจะได้ง่ายๆทิศทางนะคะก็ให้ปิวไปในทางที่เรากำหนดไว้นะคะว่าลมมาจากทางไหนก็ให้ปิวอีกข้างนึงค่ะความสูงนะคะแล้วก็ความกว้างของหน้าม้าค่ะความกว้างนี้นะคะก็เป็นพอยต์สำคัญของการวาดผมปิวที่มีลมขึ้นมาจากด้านล่างค่ะในส่วนของผมที่อยู่ข้างหูนะคะหรือที่เราเข้าใจว่าเป็นจอนะคะเวลาที่เขาปิวพัดไป
ด้านใดด้านหนึ่งนะคะเขาจะไปบังในส่วนของหน้าม้าเนื่องจากว่าเขามีความยาวมากกว่าหน้าม้าค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็วาดคร่าวๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเราค่อยมาลบเส้นที่ไม่จำเป็นออกไปค่ะและผมในรูปแบบนี้นะคะก็จะเห็นใบหูทั้งสองข้างค่ะเพราะว่าไม่มีผมที่มาปิดหูนะคะเนื่องจากลมตีขึ้นจากด้านล่างค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาวาดในส่วนของด้านหลังของผมก่อนนะคะท้ายทอยค่ะผมจากท้ายทอยก็วาดให้ปิวสะบัดขึ้นไปข้างบนเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มในส่วนของกลางหัวค่ะเราก็จะเริ่มจากตรงนี้นะคะก็วาดให้มันพิวๆขึ้นไปเลยค่ะหรือถ้าใครจะถนัดวาดจากซ้ายมาขวาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะหัวใจสำคัญของการวาดทรงนี้นะคะผมในรูปแบบนี้นะคะก็คือความยุ่งเหยิงค่ะฟังไม่ผิดนะคะผมทรงนี้จะต้องมีความยุ่งเหยิงถ้าผมเรียงตัวสวยกันเป๊ะทุกเส้นเนี่ยคือผมที่ผิดธรรมชาติมากๆค่ะฉะนั้นนะคะถ้ามีผมที่เกี่ยวกันหรือว่าทับซ้อนกันเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ควรจะเป็นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การวาดของแต่ละคนค่ะศิลปินบางท่านนะคะก็ชอบวาดผมแบบปิวขึ้นไปเป็นก้อนทั้งก้อนเลยก็มีเหมือนกันค่ะอยู่ที่สไตล์ของแต่ละคนค่ะก็ค่อยๆเติมใส่รายละเอียดทีละนิดนะคะใส่ช่อผมแล้วก็ใส่ผมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องวาดปลายผมไปในทิศทางเดียวกันตลอดนะคะเราก็จะค่อยๆเพิ่มช่อผมนะคะให้ดูทีละนิดนะคะเป็นการตกแต่งเพิ่มเติมค่ะก็จะได้ผมที่พิวขึ้นไปด้านบนจากแรงลมด้านล่างแล้วค่ะทีนี้นะคะในส่วนที่เราเน้นนะคะอย่างที่เราเน้นไปแล้วรอบนึงก็จะขอเน้นย้ำอีกรอบนึงนะก็คือตรงนี้ค่ะส่วนของผมที่อยู่ข้างหูนะคะหลังจากที่เราวาดแล้วอะค่ะเราค่อยมาลบเส้นที่อยู่ข้างในออกนะคะส่วนที่ซ้อนทับกันค่ะเราก็จะขอขีดปากกาแดงให้เห็นชัดๆขีดดินสอแดงให้เห็นชัดๆอีกรอบนึงนะคะตรงนี้ค่ะก็สำหรับคาแรคเตอร์ของเราที่มีผมข้างหูนะคะก็อย่าลืมตรงนี้ด้วยค่ะสำหรับการวาดผมคิ้วอีกข้างหนึ่งนะคะก็ใช้ทฤษฎีเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าปลายผมนะคะจะหันไปอีกข้างหนึ่งฉะนั้นนะคะเราขออนุญาตไม่วาดนะคะจะได้ไม่ต้องซ้ำซ้อนกันค่ะในตัวอย่าง3แบบนี้นะคะก็มีทั้งผมยาวปานกลางผมสั้นแล้วก็ผมยาวมากแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมเนอะกับการวาดผมพิ้วๆนะคะ2ตัวอย่างที่เหลือนะคะก็จะเป็น2ตัวอย่างแถมเกี่ยวกับการวาดรูปของผมที่ปิวตามลมค่ะก็ขออนุญาตวาดสดนะคะเพราะว่าเพิ่งคิดได้ค่ะว่าจะวาดอะไรตะกี้นี้ทิ้งไว้เนี่ยคือยังไม่ได้คิดเลยว่าจะวาดอะไรดีค่ะก็ดูมาถึงตอนนี้นะคะก็ขออนุญาตฝากช่องเหมือนเดิมนะคะถ้าใครคิดว่าคลิปที่เราทำนะคะได้สาระมีประโยชน์แล้วก็ดูแล้วสามารถวาดรูปได้ดีขึ้นก็อย่าลืมนะคะกดติดตามให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะดีใจมากถ้าเกิดว่ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะยังไงก็ขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะกดติดตามให้เราหน่อยนะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปออกมานะคะกลับมาสู่การอธิบายกันต่อนะคะเราก็จะเริ่มวาดผมนะคะอันนี้คือเป็นทรงผมยาวนะแต่ผมเขาอาจจะพิ้วเบาๆไปทางด้านหลังนะคะทำให้ผมมีผมบางส่วนที่เหมือนกองอยู่ตรงช่วงคอค่ะแล้วก็ผมที่เหลือก็จะพิ้วไปทางด้านหลังนะคะการวาดแบบนี้นะคะจะให้ความรู้สึกว่านุ่มนวลเป็นทรงผมที่นุ่มนวลลมพัดเบาๆอ่อนๆ
ส้นแต่ละเส้นนะคะก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะคะเส้นโค้งก็จะให้ความรู้สึกผิวความรู้สึกนุ่มนวลแต่ถ้าเป็นเส้นตรงก็จะให้ความรู้สึกมั่นคงเรียบง่ายค่ะบางทีถ้าอธิบายอะไรที่เข้าใจยากเกินไปก็ขอโทษด้วยนะคะแต่คิดว่าดูกันก็น่าจะรู้แหละว่าเราพยายามจะสื่อถึงอะไรเนาะถ้าอยากให้รูปที่วาดมีรายละเอียดมากขึ้นก็ค่อยๆเพิ่มลงไปทีละนิดนะคะอันนี้ก็เป็นผมที่ผิวจากลมมาด้านนี้ค่ะแต่มาแบบเบาๆแล้วก็ช่วงปลายผมด้านหลังจริงๆเนี่ยก็คือมีลมพัดขึ้นมาหน่อยๆด้วยค่ะได้เป็นทรงประมาณนี้ค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้นะคะเราก็จะมาวาดรูปแบบของผมที่ลมมาจากทางด้านหลังค่ะสมมุติว่าตัวละครที่เรากำลังวาดนะคะตกลงมาโดยการเอาด้านหลังลงนะคะลมก็จะตีจากด้านหลังทำให้ผมนะคะปลิวขึ้นมาด้านหน้าค่ะจะวาดรูปแบบประมาณนั้นค่ะเทคนิคนึงนะคะที่ทำให้วาดง่ายขึ้นก็คือการกลับข้างกระดาษวาดอย่างที่เราทำตะกี้นี้นะคะโดยการวาดโครงหน้าขึ้นมาก่อนคร่าวๆค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราจะวาดโครงหน้าในรูปแบบดิ่งแบบนี้นะคะเลยมันก็คงจะไม่ค่อยถนัดใช่ไหมคะก็ใช้วิธีกลับข้างกระดาษเอาก่อนค่ะลูกศรสีฟ้าตะกี้นะคะแทนการเคลื่อนไหวก็คือแนวดิ่งลงนะคะส่วนสีแดงเนี่ยก็คือแนวของลมค่ะก็คือลมตีขึ้นนะคะโดยเรานะคะจะวาดจากส่วนไหนก่อนก็ได้แล้วแต่ถนัดค่ะแต่ว่าเราแนะนำว่าควรจะเริ่มจากผมในส่วนหน้าม้านะคะคือเราคิดว่าเริ่มจากส่วนนี้เนี่ยน่าจะง่ายที่สุดแล้วค่ะก็วาดโดยให้หน้าม้านะคะปลิวขึ้นไปด้านบนค่ะทิศทางเดียวกับลูกศรสีแดงนะคะจากนั้นก็มาที่ผมด้านข้างนะคะของทั้งสองข้างค่ะก็ให้วาดขึ้นไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนที่มันทับซ้อนกันก็เดี๋ยวค่อยมาลบออกที่หลังค่ะถ้าเวลาวาดให้ดูนะคะมันเหลือรอยจางๆเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะคะคือเราอะวาดไปรอบนึงแล้วแต่วิดีโอไม่ได้อัดค่ะก็เลยต้องลบแล้วก็วาดใหม่อีกรอบนึงให้ดูค่ะก็ง่ายๆนะคะพยายามวาดให้ปลายผมทั้งหมดเนี่ยไปในทิศทางของลูกศรสีแดงแค่นั้นเองค่ะแต่ก็จะมีผมบางส่วนนะคะที่แบบว่าปลิวมาบังหน้าบ้างหรือว่าปลิวซ้อนทับกับส่วนอื่นบ้างจะทำให้ผมนะคะมีส่วนของเรียกว่าด้านในกับด้านนอกนะคะด้านในก็คือเป็นส่วนของผมที่มีเงาค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะให้วาดในลักษณะที่โค้งเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็วาดปลายผมขึ้นมาเลยนะคะก็วาดขึ้นมาคร่าวๆเส้นมันจะสเปะสปะหรือว่าไม่สวยไปบ้างก็เป็นเรื่องปกติค่ะคือเราวาดให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาใส่รายละเอียดที่หลังนะคะอย่าลืมนะคะว่าปลายผมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปข้างเดียวกันตลอดเวลานะคะจากนั้นนะคะในส่วนที่เราบอกนะคะก็คือส่วนของเงาด้านในนะคะก็คือผมอีกข้างนึงเนี่ยเราจะใช้ดินสอสีน้ำเงินวาดให้ดูค่ะวิธีการวาดก็เหมือนกันนะคะก็คือวาดขึ้นมาเพียงแต่ว่าเขาจะอยู่ทางด้านในค่ะก็คือเป็นผมอีกฝั่งหนึ่งถ้าเกิดว่าจะใส่แสงและเงานะคะส่วนสีฟ้าเนี่ยก็เหมาะกับการใส่เงาค่ะ
ถ้าได้ออกมาประมาณนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมากลับข้างดูกันค่ะแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าเป็นผมที่ปลิวขึ้นไปด้านบนนะคะถ้าเกิดว่าสมมติร่วงหล่นลงมาโดยเอาข้างหลังลงนะคะผมก็จะปลิวในลักษณะนี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะการวาดผมพิ้วตามลมนะคะก็จบลงแล้วค่ะใครดูมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ถ้าติดตามกันด้วยก็จะยิ่งขอบคุณมากขึ้นไปอีกค่ะยังไงก็กลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ